ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวไทฟ้าทุกท่านนะคะคำพูดทางการเงินที่ดีเพียงไม่กี่คำหรือไม่กี่ประโยคสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการรักษาเงินของเราอย่างถูกวิธีได้ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ก็ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำบ้างมีข้ออ้างต่างๆมากมายในการลงมือทำสำหรับ Financial Quarters บทแรกนี้เรียกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทราบกันดีแต่ก็มีไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ทำไม่ได้อาจจะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเป็นคำพูดทางการเงินง่ายๆของบุคคลที่ไม่มีใครในโลกที่จะไม่รู้จักเขาเลยนั่นก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า Do not save what is left after spending but spend what is left after savingสรุปสั้นๆคือจงใช้จ่ายเงินที่เหลือหลังจากการออมหรือให้ออมก่อนใช้นั่นเองดังสมการการออมที่เราเห็นกันอยู่เสมอค่ะก็คือรายรับหักด้วยเงินออมจึงจะเท่ากับรายจ่ายการออมถือเป็นขั้นแรกของการบริหารเงินเพราะความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินมักเริ่มต้นมาจากคำว่าออมเสมอใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่าย่อมรวยเร็วกว่าเรื่องของการออมเงินนั้นดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วอาจทำได้ยากเพราะเราต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือวินัยซึ่งถูกฝังรากลึกจนกลายเป็นนิสัยแต่ไม่ว่าเราจะมีวินัยอ่อนหรือหย่อนความมุ่งมั่นหากเรามีความตั้งใจจริงที่จะก็สามารถที่จะสร้างวินัยในการออมเงินได้ค่ะการฝึกวินัยทางการเงินให้เริ่มจากการทำซ้ำๆให้เคยชินจนกลายเป็นนิสัยเช่นเก็บเงินทันทีที่เงินเดือนออกอย่างน้อย 10%ซึ่งแนะนำให้แยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีทั่วไปเพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อมีเงินอยู่ในมือก็มักจะมีเรื่องให้ได้ใช้จ่ายเงินตลอดเวลาหากใช้เพลินใช้แล้วก็ยังเห็นว่ายังมีเงินเหลืออยู่ก็จะใช้ไปอีกใช้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเงินก็หมดไม่เหลือแม้กระทั่งเงินออมควรจะมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองอย่างสม่ำเสมออาจจะฝืนใจตัวเองอยู่บ้างแต่หากเรามองเป็นเรื่องสนุกท้าทายทำอย่างเข้าใจเหตุและผลโดยมองที่เป้าหมายทางการเงินในอนาคตไว้เป็นกำลังใจเสมอเมื่อวินัยทางการเงินแปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ดีแล้วเราก็จะไม่พลาดโอกาสดีๆทางการเงินอย่างแน่นอนเมื่อคิดจะออมก็ต้องออมแบบไม่มีเงื่อนไขออมแบบมีวินัยไม่ผลัดวันประกันพรุ่งที่สำคัญต้องหมั่นทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะการใช้เงินทองอย่างรอบคอบและระมัดระวังเท่ากับว่าคุณกำลังแง้มประตูไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมนะคะออมก่อนใช้ฝึกให้เป็นนิสัยเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคตของตัวเราเองเก๋ๆ FCHFP ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ